ดูที่เหตุการณ์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยคือมีเด็กวัยรุ่นไปวิทน้ำออกจากบ่อเพื่อตั้งใจจะจับปลาเนี่ยนะเจอปลาเขาเรียกว่าคือเหมือนปรากฏตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันง่างแหลมๆมันกำลังมุดโคลนอยู่คว้าหมับเข้าไปเงี้ยงมันเนี่ยนะฮะทิ่มนิ้วโป้งมือทะลุเลยนี่คุณผู้ชมฮะน้องคนเนี้ยนะฮะคือเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วน้องอายุแค่15เท่านั้นเองไปกับครอบครัวบ่อน้ำแถวบ้านเขาสูบน้ำออกแล้วช่วยกันจับปลาจะแบ่งกันกินเห็นปรากฏกำลังมุดโคลนคว้าเข้าเต็มแรงสุดท้ายเงี้ยงตำนิ้วโป้งทะลุนะฮะแล้วน้องบอกเลยคือหลังจากที่มันตำปั๊บต้องมาที่โรงพยาบาลสภาพปลายังติดมืออยู่เลยอันนี้คือตอนที่ดึงปลาออกแล้วขอดูหน่อยเนี่ยพังงาบมาแบบนี้หมายถึงปลานะปลาเนี่ยฮะเงี้ยงมันติดมือแล้วต้องมาสภาพแบบนี้เลยคนก็ใจแข็งปลาก็สู้ชีวิตสุดแล้วน้องบอกว่าโอ้โหมันเจ็บมากเลยนะเนี่ยมันก็ดิ้นโอ้โหดูเล็บน้องเขาคือไปจับปลามาจริงๆแหละโคลนยังเต็มเล็บอยู่เลยแล้วจังหวะปลามันขยับตัวคุณผู้ชมคือปลามันไม่ได้อยู่ในน้ำนะมันก็จะดิ้นขยับตัวพังงาบไอตัวเงี้ยงที่มันฝังอยู่ในนิ้วมือนี่มันก็จะขยับตามไปด้วยเท่ากับว่าแผลเราจะโดนดึงอยู่เกือบตลอดเวลาแล้วต้องหิ้วมาทั้งนิ้วโป้งแบบนี้ทั้งปลากดตัวนี้พามาที่โรงพยาบาลด้วยหมอต้องช่วยตัดเงี้ยงออกแล้วก็ดึงไอ้ที่มันคาอยู่ที่นิ้วโป้งเนี่ยนะดึงออกไปทำแผลให้อาการปลอดภัยแต่เขาบอกว่าเครื่องจริงแม้มันจะไม่มีพิษนะแต่ขอดูภาพเงี้ยงที่เขาดึงออกนี่ปลานี่ฮะคือปลาก็สิ้นชีวิตไปละหลังจากที่ถูกดึงเงี้ยงออกแต่เขาบอกคือปลาพวกนี้เหมือนปลาดุกปลาหมอพวกนี้คือมันมีเงี้ยงจริงมันไม่มีพิษนะแต่เวลามันตำเข้าไปที่มือเนี่ยเคยโดนเหมือนกันคือเจ็บมากเลยคือมันเหมือนกับโดนพิษอะไรทั้งอย่างนะมันปวดเข้าไปในเส้นประสาทเลยแผลมันไม่กว้างแต่พอมันเสียปุ๊บมันลึกเข้าไปมันก็เลยเกิดการปวดแผลฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ